โอสวเคัสดีครับวัชนันดี้ขึ้นผมจะมาแกะกล่องเครื่องฟอกอากาศของ Logitech นะครับรุ่น WT P40 นะครับราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้ประมาณ890 บาทครับมือสองใช่ไหมมือแรกเนี่ยมือเอสาองเหรเอนี่ยมือแรกเหรอมือแรกครับเป็นโมเดลนี้ครับมาดูข้างกล่องกันจะมีพวกนี้ครับอธิบายไว้นะครับก็บอกว่าเป็นงานออกแบบต่างประเทศมีตัวกรอง HEPA ครับกรองฝนได้ถึง 2.5 PM PM 2.5 นะครับตัวกรองทำจากกัมมันตันประสิทธิภาพสูงอันนี้ไม่รู้นะครับวัตถุดิบต่างกรองควันบุหรี่แบคทีเรียสารอันตรายอื่นๆในอากาศได้ครับมีบรรจุลบเพื่อช่วยให้การประสุดทดลองเสียงเงียบปรับได้หลายระดับนะแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลในบรรจุลบนี่ครับถ้าไม่หาข้อมูลมาคือสมมติว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นประตูลบพอปล่อยเข้าไปในโอโซนในอากาศครับมันไปจับกับอากาศให้เป็นโอโซนที่เป็นพิษต่อร่างกายอ้าวแล้วมันดีไหมล่ะถ้าไม่ดีเราก็แต่มีบอกข้อแม้ว่าถ้ามันต้องมีปริมาณมากพอถึงจะทําให้อากาศทําให้เป็นพิษต่อร่างกายได้แต่ถ้าไม่สบายใจเราก็ปิดไปเลยตัวนี้อ๋อมันมีโหมดประจุไอออนลบให้ดีคือต้องเป็นอัสมาคัสเตอร์ที่มีบรรจุลบและประจุบวกอันนี้คืออยู่ในชาร์ปราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วมันจำเป็นต้องมีแม้เอประจุไอออนเนี่ยก็มันก็มาในเครื่องฟอกอากาศเกือบทุกรุ่นที่ราคาแบนไม่ค่อยแพงมากครับแบนพวกนี้เพราะถ้ามีประจุลบบวกมันด้วยก็คือเป็นลิขสิทธิ์ของชาร์ปก็จะต้องเสียค่าอะไรเพิ่มให้เขาครับก็ถ้ามันปิดได้ครับตกลงมันดีต่อร่างกายไหมเขาว่าถ้าสูตรงานก็ไม่ดียังไงวะว่ามันดีไม่ดีไม่ดีก็ถ้ามันก็มันคือมันเป็นก้ำกึ่งอ่ะก้ำกึ่งการขายทางเทคนิคการขายอ่ะนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยถ้าไม่สบายใจก็ปิดไปเลยครับแล้วเปิดกับปิดมันต่างกันยังไงเปิดถ้าปิดพวกประจุลบก็จะใช้ประสิทธิภาพของตัวกรองอย่างเดียวนะครับในนี้แล้วประจุลบมันช่วยอะไรช่วยจับฝุ่นให้มันตกลงพื้นได้เร็วขึ้นอ๋อมันก็ประสิทธิภาพมันก็ลดลงใช่ไอ้ไม่เปิดไอออนอะไรน่ะใช่ไหมใช่มันลดลงไหมก็แต่เราก็ใช้ตัวนี้ตัวประสิทธิภาพของเครื่องกรองไส้กรองนะครับมันก็ช่วยกันได้เพราะว่าถ้าไม่ตกลงแล้วเราต้องใช้หรือไม่ใช้จะใช้เลยดีกว่าผมก็ไม่ใช้ครับผมก็ปิดไว้ผมใช้แต่ไส้กรองเดียวแล้วมันจะมีประสิทธิภาพไหมถ้าไม่เปิดใช้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันครับเพราะไส้กรองมันคุณภาพนี่ครับตัวกรองก็ไม่กรองไม่ใหญ่มากครับตัวเล็กสวยงามก็แค่เข่าผมไม่ใหญ่ครับนะพร้อมรีโมทคอนโทรลมีรีโมทด้วยไม่มีฐานไฟรีโมทฐานนี่เป็นฐานนี่เป็นฐานนี่ครับฐานเล็กมากฐานเล็กถ้าไม่ใช้รีโมทก็กดตรงตัวเครื่องเลยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดึงออกมาครับชุ่มเนี่ยรีโมทสวยไหมสวยสวยครับไม่ขี้เหร่เนี่ยฐานใส่ตรงไหนมีหน้าจะยังไงวะแกไม่เป็นมือใหม่ไม่น่าใช่ละมันต้องมีที่ล็อกกันแหละครับนี่ให้เป็นที่ล็อกอย่างนี้นี่อ่านก่อน push open บอกว่าอย่างนี้กดเข้ามานี่นี่น่าจะให้ง่ายกว่านี้หน่อยฐานต้องซื้อแน่นอนครับไม่น่ามีฐานหรอกน้ำหนักบ้าแบบนี้ไม่ใช้ได้ไหมรีโมทอ่ะไม่ใช้หรอกปวดหัวใช้ยากน่าสวยครับนี่คือคู่มือที่ขอแกนมาให้ครับเป็นโมเดลเนี้ยนะเป็นโมเดลถ้าไปดูตามเน็ตทั่วไปมันจะเป็นโมเดลจีนที่มีแบบเนี้ยเยอะแยะเลยครับทรงแบบนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบพลาสติกหรือแบบพลาสติกไม่ใช่ขนาดเบาพลาสติกมันก็บางๆอ่ะมันบางมากเลยเหมือนดูกองแก้งมากเนาะมันดูสมราคาหรอกแล้วสายมันอยู่ในสายไฟอยู่ในหลังอันดูนี่ก่อนข้อมูลเนาะมันจะมีนะครับจากช้อปปี้เนี่ยลาซาด้าช้อปปี้CJ JD Center แล้วก็ Facebook เข้า CJ บ่อยละสิจริงๆ JD Center นี่ก็แบรนด์รับประกัน
นี่คือคุณไปใช้งานครับรับประกันได้กี่เดือนรับประกัน1ปี1ปีครับคนอ่านนะครับคนอ่านโอเคครับเปิดตัวก่อนนะเปิดตัวก่อนครับนี่คือไฟปองแล้วก็สมราคานะปฏิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบางเอ้าปฏิกก็บางๆแล้วครับผมใช้ปฏิกยังมีมันปฏิกแบบบางๆไม่เหมือนของเองยี่ห้อที่พูดใช้อ่ะใช่อันนั้นยี่ห้ออะไรนะที่พูดใช้ยี่ห้อมิซูชิต้าปฏิกอยู่ในนี้มันยังไงมิซูชิต้าราคาเท่าไหร่3,500 3,500 แพงกว่ากันเยอะมากเยอะมากอันนี้แค่800ก็ตามเรื่องงานเนาะในปฏิกนะนี่ครับสำหรับการใช้กองไส้เหมือนกันไหมไส้เหมือนมิซูชิต้าไหมโอ้ไส้กองบางกว่าเยอะเลยโอ้เดี๋ยวเราซื้อมาทดสอบดูครับมีไส้กองบางกว่าใช่ไหมแล้วเราจะต้องดูแลยังไงเนี่ยไส้กองเนี่ยไส้กองราคาขนาดนี้400-500ปีนึงเปลี่ยนใหม่ได้เลยปีนึงเอาทิ้งเลยทิ้งเลยครับมันไม่ต้องมาล้างใช่ไหมต้องมาล้างครับครับโอเคคือครับเสียบตัวเนี้ยต้องอย่าลืมถอดออกไปนะครับก็เสียบไปนี้ครับเอาโลโก้ขึ้นล้างไปเยอะมีเดือยอยู่อะล้างไปเยอะใส่ข้างบนก่อนใส่ข้างบนก่อนแล้วครับอันนี้ครับไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแปะเอาไว้ไม่ต้องกลัวพังครับพังซื้อใหม่ได้เลยครับราคาไม่แพงมากทดสอบครับทดสอบมีตาหนังครับพัดลมตัวนี้ครับนี่คือพัดลมที่ระบายลมอย่างนี้ครับอากาศสายไฟซีสายไฟของนางเดี๋ยวท่านมาดูครับว่าโอ้ระบบนี้ตอนนี้มันเยอะมากผมมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าสำหรับราคานี้นะครับไปเช็คภาพไปดูว่ามีกองได้ขนาดไหนนะครับของทางการนี้ท่านหน้ามาเนี่ยการเปิดเลยปุ๊บปุ่มเปิดนี่ครับมีภาษาไทยครับอากาศไม่ดีอากาศทั่วไปอากาศปกติมีภาษาไทยบอกด้วยหรอครับมีโหมดมีพัดลมความเร็วลมอากาศทั่วไปนี่เร่งให้มันแรงเลยวันเอาแรงขนาดไหนอ่ะเนี่ยสูตรในแค่เนี้ยอันนี้คืออะไร27องศานี่อุณหภูมิหรือยังไงอุณหภูมิแล้วก็เอาเนี่ยเอาออกไอออนเนี่ยเอาออกไหนนี่ก็ PM 2.5 ตอนนี้ PM อยู่นู้นเท่าไหร่เห็นไหมเท่าไหร่100กว่า109แล้วเนี่ยหรอนี่ไงอันนี้คือค่า PM ใช่นี่ไงมันต้องไม่เกินมันต้องไม่ควรเกิน100เท่าไหร่วะพี่จำไม่ได้เท่าไหร่ถึงว่านี่ไงอากาศดีแล้วนี่อ๋อเขาจะบอกด้วยว่าอากาศดีแล้วอากาศดีเขาจะบอกว่าอากาศดีแต่ว่าอันนี้มันไม่ชัดนะมัน100กว่าเนี่ยสูงไม่ชัดอ๋ออากาศดีแรงลมเอาลมสดๆคือแรงลมก็ไม่แรงมากเท่าไหร่อุณหภูมิตอนนี้27มีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยนี่ตั้งเวลาเปิดปิดนี่คือเปิดตั้งแค่กดเปิดกับปิดแค่นั้นใช่ไหมใช่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่21เอ้ย18ละ19ค่า PM ใช่เมื่อกี้ทำไมมันสูงก็อย่างนั้นมีฟอกอ๋อแรงลมสุดๆแล้วยังไงจะเนี่ยมองมากเท่าต้องปวดขนาดไหนหมดกลางคืนหมดกลางคืนมันก็จะเงียบใช่ไหมใช่มันปรับให้ลมมันแรงสุดเลยนะมันเบามากไหนถ้าแรงสุดมันขนาดไหนลองเล่นดูอันนี้อะไรเนี่ยปรับความเร็วลมอืมเอาจะเริ่มต้นเลยอ่ะเปิดปิดก่อนปิดเสียบปลั๊กก่อนนะอันนี้เสียบปลั๊กมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เปิดแล้วเราทำอะไรต่อก็เปิดความเร็วลมความเร็วลมอันนี้มันสุดหรือยังเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุดไหนอ๋อนี่ใช่ไหมแรงลมใช่ใช่นี่เดี๋ยวมันมีพีเอ็มขึ้นตอนนี้มีขึ้นมันกำลังทดสอบระบบอยู่มีไอออนด้วยนะต้องเอาไอออนออกนี่ทำยังไงอ่ะต้องว่าอยู่ต้องดูคู่มือหรือมันอยู่ที่รีโมทคอนโทร
นี่มีรีโมทครับนี่ไงไอออนนี่ไงโอ้กดไอออนออกอ๋อไม่ได้ใส่ถ่านหรออ๋อมีถ่านยังไงมันถึงกดได้ไงเออมีฆ่าเชื้อเอาออกแล้วใช่ไหมฆ่าเชื้อเอาออกไหมฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อมันจะปล่อยระบบไอออนเหมือนกันแหละเหรออืมมีคนใช้ด้วยอ่ะลองปิดเปิดอีกรอบนี้มันจะหายไหมโอเคเปิดเปิดทำไมอ่ะแล้วเนี่ยก็ต้องกดเอวเองกันเนาะเดี๋ยวเข้าใจกันเออเปิดแรงลมก่อนอันนี้สุดแล้วใช่ไหมก็ต้องมาใช้รีโมทไปจัดการกับไอออนกดนะคะเชื่อด้วยกดไปได้ละก็ระบบมันจะวิ่งเนี่ยรีโมทเบามากยังไงมันถ่ายด้วยเบามากเลยอ่ะเออมันกดจากนี้ไม่ได้มันใส่ถ่านยังไงนะเนี่ยถอดได้หรือเรายังแก่เป็นเนี่ยมันต่อตรงเนี้ยนี่ครับวิธีการถอดนี่โหแล้วคนเบาเลยรีโมทเบามากก็หมอมันหมออยู่สลับอ้วนอ่ะยกง่ายด้วยโอ้โหแม่พัดลมอยู่แค่นี้พัดลมไม่ได้ขึ้นตรงนี้มันจะดีมันจะเวอร์ไหมวะเนี่ยทำไมอ่ะพูดหญิงแม่แรงลมสู้มิสซูชิต้าไม่ได้สมราคาจริงไม่เอามิสซูชิต้าให้เขาละไอตัวน้ำเสื่อมมันยกเลิกของไปทำไมอ่ะเพราะว่ามีคนสั่งก่อนหน้าพวกใครมาส่องก่อนวะต้องใช้ไปก่อนวันถ้าไม่ดีจะค่อยเปลี่ยนไหมอืมจะค่อยเปลี่ยนนั่นไหมอย่างนี้ไม่เวิร์กก็ละว่าจะมิสซูชิต้าดีสุดสมราคาลมแค่ในวันนิดเดียวเองโอเคมิสซูชิต้ามันวืมวืมแล้ววันโอแรงลมลองใช้ก่อนมานี่ครับนี่ครับขนาดเปิดรู้สึกว่าเครื่องสั่นเลยมีใช้ด้วยโอเคซื้อมาแล้วใช้ไปก่อนนะสักปีหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะครับปีหนึ่งครับไปเปลี่ยนใหม่อันนี้มาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันคุ้มไหมเหมาะสมไหมนะสำหรับใครที่จะมาซื้อใช้งานกับประจำนะแล้วก็พังก็ไม่ต้องเสียดายนะซื้อของดีมาเลยครับคุ้มค่าพลังงานที่เราต้องเสียตังค์ไปประมาณ 3-4,000 อย่างนี้ราคา8-900ก็ได้ขนาดนี้นะครับก็สมราคาของมันเนาะในราคานี้เนาะก็ต้องไม่คิดมากนะครับใช้ปีก็คุ้มแต่ว่าแค่คุณได้หน้าจอ LCD นี่คุณก็เท่กว่าเพื่อนแล้วใช่ไหมครับมันจะได้ผลไหมอ่ะได้ผลนะครับได้ผลแค่หน้าจอ LCD ก็เท่แล้วครับลมเบาลมเบาเนาะพังไปซื้อใหม่ก่อนใช้ไปก่อนโอเค